ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นพบกับพวกเรานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กัน3คนนะครับมีผมมีพี่กิ๊กแล้วก็พี่ตู่นะครับแน่นอนครับเราก็ยังตอบคำถามนะครับในเรื่องของวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต่อครับเบรกนี้เบรกสี่ครับก็ยังโทรกันเข้ามาได้ครับที่025309496-98แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือฝาก SS เข้ามาก็ได้ได้ครับทาง482-7772พิมพ์ C แล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ C และเว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับพิมพ์ C และเว้นวรรคแต่บางคนไม่พิมพ์เลยคือว่ามานั่นเลย482-7772แล้วก็คำถามเลยคำถามเลยไม่ขึ้นคือพิมพ์ C ก่อนสำเร็จเนี่ยเขาจะมี SMS ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่ร่วมใช้บริการร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Speed Rider นะครับประมาณนั้นขอขอบคุณที่ใช้บริการอะไรประมาณนั้นครับมาดู SMS เตือนเลยครับผม PCX 150ครับวิ่งทางไกลต่างจังหวัดวิ่งแช่เร็วสุดครับไม่อะไรเอ่ยไม่ผ่อนคันเร่งไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับไม่ควรเกินเท่าไหร่150อ่ะถ้าพูดถึงรถเดิมๆของเขาเลยเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเต็มที่เลย115-118ไม่เกินนะครับแล้วก็บิดแช่สุดได้เท่าไหร่ก็จมไม้แล้วครับก็อยู่ที่115-118ได้หมดเลยก็คือง่ายๆบิดหมดปลอกได้เลยยาวๆได้เลยครับไม่ต้องกลัวพังนะครับหมดปลอกได้เลยนะครับแต่ถึงเวลาจะผ่อนก็ผ่อนบ้างช่วงเวลารถติดบ้างจะเร่งจะแซงก็ต้องมีผ่อนบ้างใช่ไหมไม่ใช่ไปอย่างเดียวไม่ใช่ไปอย่างเดียวเลยแต่ว่าความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยรถเดิมๆสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่115-118แล้วรถมันจะไม่ไปมันจะวิ่งปุ๊บกล่องตัดนั่นกล่องตัดนั่นเองแต่นะฮะอยากจะแนะนำเลยนะครับว่ารถที่ออกมาใหม่นะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมวิ่ง115-118ตัดกล่องตัดเนี่ยควรจะเปลี่ยนอะไรทำอะไรแนะนำเลยครับไม่ต้องไปซื้อกล่องปลดกล่องยืดรอบพวกนี้ไม่จำเป็นเลยครับเอาชุดชามเนี่ยไปตกแต่งนะครับ8องศาซะเลยซะจาก115-118เนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปอยู่140นะครับหรือไม่ลองดูครับตั้งจะลากลึกกว่ากันลึกกว่าครับตั้งค่ะตั้งคู่นะครับสตาร์ทรถแล้วบิดให้สุดเลยครับเดิมๆเลยนะจะป๊อป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 อยู่ประมาณ115-118พอเราใส่ชามนะฮะชามนอกชามในเม็ดเสร็จเรียบร้อยนะฮะจะป๊อป140-145ป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเร่งจะแซงรถเมล์เนี่ยสบายแล้วไม่งั้นหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะว่าพี่กิ้งทำไมรถ PCX ผมวิ่งได้115-118ตัดแล้วเนี่ยตอทำยังไงดีมาจากโรงงานนะครับฉะนั้นแล้วทางเลือกที่ดีครับไปใส่ชุดชามซะนะครับก็วิ่งใช้งานนะฮะจะไปขึ้นเหนือล่องใต้ก็ได้หมดเลยอย่าไปยุ่งกับเครื่องวิ่งใช้งานอย่าไปยุ่งกับเครื่องยนต์มันนะครับดีอยู่แล้วควรหมั่นตรวจสอบเรื่องของน้ำหล่อเย็นด้วยเพราะน้ำหล่อเย็นนี่ชอบหายเก่งหายเก่งหายบ่อยหายบ่อยตามทันนะครับประมาณนั้นอ่ะมาดูครับกรองสแตนเลสครับมีข้อเสียข้อดีอย่างไรบ้างกองสแตนเลสมีข้อดีข้อเสียยังไงรถใหญ่มีไหมจริงจริงมันแค่เป็นตัวสแตนเลสเท่านั้นพี่มันแค่แบบเป็นความเบาขึ้นมาเท่านั้นเขากองสแตนเลสเนี่ยกองเนี่ยเป็นการที่ว่ากองที่อากาศเนี่ยมันสามารถเข้าได้เร็วกว่ากองปกติทั่วไปหรือว่ากองกระดาษนะครับซึ่งกองเลสเนี่ยสามารถที่จะนำมาล้างนะครับแล้วเอามาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งรถที่ต้องการความเร็วหรือรอบจัดๆหรือรอบสูงๆหรือวิ่งใช้งานหนักๆอะไรเงี้ยจะเน้นพวกท่อกองอ่ะนะฮะนั่นแหละฮะกองเลสก็สามารถที่จะ
มีผลโฟเขาเรียกว่าโฟเข้าไปในเครื่องยนต์อ่ะได้มากกว่ากองกระดาษทั่วๆไปนั่นเองครับนะครับก็คือตอบพี่กิ้งตอบเมื่อกี้พี่กิ้งบอกแล้วรถใหญ่ล่ะรถใหญ่ก็มีผลก็ในเรื่องของอย่างแรกคือในเรื่องของความเบาครับในเรื่องของความเบาเนี่ยกองตันเลนเนี่ยครับเป็นที่เนี่ยเบากว่าแน่นอนครับและ2คือในเรื่องของการจัดเรียงอากาศตัวนี้ในเรื่องของรถใหญ่มีเขาเรียกอะไรมีผลมีผลในเรื่องของตั้งแต่มีดักที่ตัวแรมแอร์เข้ามาเนี่ยมีการจัดเรียงระบบอากาศที่ดีขึ้นไม่งั้นก็จะขายแพงกว่าทำไมถูกป่ะมันต้องดีใช่เรื่องอากาศเนี่ยเช่นเมื่ออากาศถูกดูดเนี่ยอากาศเนี่ยจะมีการแย่งกันเข้าไม่รู้จะเข้าทางไหนเขาเนี่ยเมื่อมีกองสแตนเลสนอกจากกองสแตนเลสแล้วเนี่ยเขายังมีการจัดระเบียบเรื่องของอากาศทางเข้าให้เข้ายังไงเข้าได้เร็วที่สุดแล้วไปไวที่สุดนั่นเองทำไมกองอากาศมันถึงแพงเพราะอะไรก็เพราะสาเหตุนี้หนึ่งเรื่องของกองกระดาษกองซึ่งอาจจะใช้วัตถุที่ดีซึ่งมีโมเลกุลที่สามารถที่จะเกาะติดยึดหรือระบายได้ดีกว่าสองจัดเรียงเรื่องของอากาศได้ดีกว่าแล้วก็สามเรื่องของการที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งสามารถที่จะล้างซึ่งมีน้ำยาล้างอยู่แล้วพอล้างเสร็จเราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองแล้วก็จะพูดถึงความรู้ในเรื่องของอากาศพลศาสตร์นิดนึงพลศาสตร์ใช่ครับคือจะบอกว่าในส่วนของรถเล็กเนี่ยอาจจะไม่มีเท่าไหร่ถ้าเผื่อว่ามีการไล่ลมดูดกันตรงนั้นเห็นผลแน่นอนแต่รถใหญ่ไม่นิยมเพราะว่าความร้อนที่มันออกมาเนี่ยมันจะเยอะกว่ารถที่มีซีซีน้อยอย่างรถตัวตั้งแต่600ซีซีขึ้นไปจน 1,000 ซีซีขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าการที่ไล่ลมดูดรถคันหน้าไม่ได้เป็นผลดีเลยเพราะว่าความร้อนจากรถคันหน้ามันถูกดูดเข้ามาแล้วมันจะเป็นภาระต่อเครื่องยนต์ของคันที่ขี่ตามอ๋อมันร้อนเขาเลยไม่นิยมที่จะแบบจะไล่ลมดูดคือถ้าแรงก็แซงกว่าถ้าแรงกว่าก็แซงไปเลยก็ใช่รถใหญ่ประมาณนั้นซีซีเยอะกว่าอยากแซงไปแต่ว่ารถเล็กเนี่ยซีซีเท่ากันมันไปพาแค่นี้ไอ้นี่มันแซงปุ๊บไม่ได้ต้องกัดตูดดูตูดไปเงี้ยดูตูดก่อนค่อยฉีดขึ้นไปตามความสามารถของผู้ขี่ได้ครับประมาณนั้นอ่ะต่อระบบพ่นฉีดนะครับ125ไอครับรถมีอาการเร่งไม่ค่อยไปวูบเร่งเองบ้างครับมีต่อไหมมีต่ออีกไหมครับอาการแบบนี้ถ้าเอาไปซ่อมจะประมาณราคาเท่าไหร่คะโอเคครับเป็นค้าด้วยนะเป็นค้าด้วยนะครับก็เป็นค้าหลอกค้าหลอกค้าหลอกสับค้าหลอกค้าหลอกตลอดก็จริงๆแล้วนะฮะก็เข้าไปที่ศูนย์ดีกว่านะครับศูนย์เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยแนะนำให้เลยว่าเช็คโค้ดก่อนนะครับหรือเขาเรียกว่ารีเซ็ตกล่องนะครับการรีเซ็ตกล่องเนี่ยสามารถรีเซ็ตได้หมดเลยปัญหาเนี่ยนะครับน่าจะเกิดอยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งเรื่องของสภาพลิ้นเร่งที่สกปรกนะครับสกปรกปุ๊บเนี่ยปัญหาลิ้นเร่งมันก็จะมีเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆไปเกาะระบบเซ็นเซอร์พอเกาะเซ็นเซอร์ปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะประมวลผลไปยังกล่องผิดพลาดทำให้รถมีอาการวูบวาบหรือมันอาจจะเดินเบาดับก็มีสองเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์เดินเบาตัวเซ็นเซอร์เดินเบาเนี่ยปัญหาตามมามีไหมมีครับไม่ว่าจะเป็นคลิก125ไม่ว่าจะเป็น P-Sex ปัญหาส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็คือตัวนี้เลยนะครับเบาดับนั่นเองอันดับแรกเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับให้การตรวจเช็คก่อนค่าใช้จ่ายแพงไหมไม่แพงเลยครับตังไป500มีกลับมาประมาณสัก300ก็โดยประมาณนั้น200อาจจะ200นิดๆอะไรก็ว่าไปใช่แต่ไม่เกิน500แน่นอนไม่เกิน500ครับเพราะว่าแค่ตรวจเช็คเฉยๆแต่เผื่อไว้แต่ถ้าเกิดว่ารถยังอยู่ในประกันฟรีครับเอาเข้าไปเลยครับรีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลยนะครับครับมาดู SMS ต่อไปนะครับ CBR 300R ครับกับ Benelli 300 F 300i ดิเล่นตัวไหนดีครับขอบคุณครับค่า300 R คือสปอร์ต R สปอร์ตแต่ว่าที่300มันคือ Naked เหรอ Naked ดิ Naked ต้องถามก่อนว่าชอบแนวไหนชอบแนวไหนอันดับแรกเพราะว่าการที่จะถามแบบเนี้ยต้องมีรถในใจแล้วว่าเราชอบแนวไหนเช่นสปอร์ตนะครับหรือว่า Naked ถ้าสปอร์ตเนี่ยแน่นอนครับมันหล่อมันหล่อตรงไหนตรงที่1เราเวลาขี่เร็วๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งหมอบใช่ไหมฮะมันนั่งสบายๆมีชิลโกกสบายๆหล่อเท่นะครับส่วนเบนเดอรี่300เนเก็ตอยู่แล้วพอเจอลมปะทะหน่อยก็ต้องต้านกับมันหน่อยสู้นะครับสู้กับมันหน่อยแต่ถามว่าคลาสสิกไหมคลาสสิก
คราวนี้ก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าเราชอบแนวไหนก่อนอันดับแรกแล้วเราถึงจะได้ตอบโจทย์ได้ถูกว่าเอ้ยรถแนวนี้มันเหมาะกับคุณนะรถแนวนี้มันเหมาะกับคุณนะแล้วคุณใช้รถแบบไหนขับขี่ในเมืองไหมท่องเที่ยวไหมเดินทางไกลไหมหรือว่าแบบไหนนะครับประมาณนั้นนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบใช้รถแบบไหนสไตล์ไหนถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบแบบไหนผมชอบแนวสปอร์ตเพราะว่าผมเคยขับเนกเก็ตมาแล้วผมไม่ชอบแล้ว เพราะอะไรเพราะมันเจอลมปุ๊บมันอย่างนี้แล้ว ไม่ไหวปุ๊บก็ต้องจากนั่งเงี้ยฮะแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจาก120 140ให้ปวดว่ะ105พอ106เท่านั้นละเริ่มย่อล่อย่อมาเรื่อยแล้วสปอร์ตอ่ะคิดดูโอเคสปอร์ตถ้าสปอร์ตรถบางรุ่นเนี่ยมันให้การนั่งอ่ะไม่ได้ก้มคือเรานั่งแบบสบายอ่ะมันแค่เนี้ยมันนั่งสบายอ่ะใช่มั้ยฮะแล้วมันก็ลู่ลมได้สบายนั่นแหละครับจดได้ให้ได้ครับ SMX ไอ้ MSX ครับแม่จะวิ่งทางไกล300โลครับควรติดออยล์คูลเลอร์มั้ยไม่จำเป็นหรอกครับถ้ารถเดิมๆนะถ้ารถเดิมๆไม่จำเป็นแล้วใต้สุดอ่ะใช่เพราะว่ารถเขาทดสอบมาแล้วนะครับวิ่งใช้งานได้ยาวๆนะครับแต่ว่าไอ้การที่เราติดออยล์คูลเลอร์1ติดเพื่ออะไรเพื่อระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนั่นเอง2ใส่แล้วดูหรูนะครับดูดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดออยล์คูลเลอร์หรอกครับแค่เราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยพอถึงเวลาจะพักหรือน้ำมันใกล้หมดหรือเราปวดฉี่ปวดอะไรก็เนี่ยเราเข้าห้องน้ำห้องท่าซะก็เหมือนกับเป็นการพักเครื่องยนต์อยู่แล้วสัก10นาที15นาทีแล้วก็ไปใหม่เรากะไว้เลยว่าเฮ้ยเราควรที่จะพักปั๊มเท่าไหร่กี่กิโลเช่นเราประมาณสัก100โลจอดพัก100นึงจอดพักอะไรประมาณนี้ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปต่ออย่างนั้นดีกว่าครับมาดูต่อไปครับ อยากทำเวสป้า150ให้วิ่งสัก120ถึง130ควรทำตรงไหนบ้างครับครับเวสป้าฮะเวสป้าก็มีเวสป้า125 150 300สปินแล้วอะไรพวกนี้นะฮะการทำเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของชุดข้างอันดับแรกนะครับชุดข้างต้องมาก่อนแต่ว่าชุดข้างสมัยเนี้ยมันรถพวกเนี้ยนะฮะค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วเขาก็จะนิยมเอาชามของ PCX มาแปลงใส่กันนะฮะมาแปลงใส่กันค่อนข้างจะถูกกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการไล่ข้างไล่เม็ดนะครับก็สำคัญอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยเดิมๆเนี่ยเคยวิ่งอยู่115มันอาจจะช่วยได้สัก120แต่ถ้าเกิดบางการวิ่งแค่100เดียวนะฮะหรือ115ก็ขุดชามไล่เม็ดช่วยให้อัตราเร่งทอร์กแรงดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรื่องหาท่อมาใส่สักใบนึงนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะตามด้วยเรื่องของกล่องนะครับกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องจุลระเบิดก็ได้หรือไม่กล่องยกหัวฉีดน้ำมันก็ได้เพื่อเป็นการสั่งจ่ายน้ำมันเข้าไปหาเขาได้นะครับกล่องพิกิ้งนี่แหละใช้ได้ใช่จุลระเบิดก็ทำมาแล้วปักตรงรุ่นเลยของเวสป้าแล้วก็กล่องยกหัวฉีดปักตรงรุ่นของเวสป้าก็มีนะครับแต่ชุดชามก็ต้องไปหาตามร้านที่เขาทำกันอยู่นอกแปลงใส่นิดนึงนะใช่ครับก็คือถ้าง่ายๆก็ลงกล่องพิกิ้งก่อนใช่ไหมครับง่ายๆเลยอัตราเร่งดีครับเร่งดีทุจริตดีแต่ว่าความเร็วไม่เพิ่มนะครับM slash ผมจะเปลี่ยนปลายท่อครับแต่อยากใช้ของเดิมต้องคอเดิมคอเดิมต้องอะไรต้องทำยังไงบ้างครับต้องทำยังไงบ้างก็ถ้าเปลี่ยนเป็นเรียกว่าสลิปออนครับเปลี่ยนเฉพาะปลายเปลี่ยนเฉพาะปลายก็ต้องไปหาร้านท่อก่อนอันดับแรก นะครับหาร้านท่อปุ๊บหาได้ปุ๊บเราก็ไปเลือกปลายท่อเลยว่าเราชอบปลายท่อแบบไหนนะครับพอเราชอบปลายท่อแบบนี้ปุ๊บก็ให้ที่ร้านเขาทำได้เลยโดยการแปรงแป้นนะครับใส่เข้าไปก็เป็นสลิปออนแล้วนะครับใช่ตัวนี้นี่เป็นปลายนี่เป็นเชื่อมหรือว่าเป็นน็อตยึดน่าจะเป็นเชื่อมเป็นน็อตยึดน่าจะเป็นน็อต3รูน็อต3รูอ๋อประกอบกับปลายใช่มั้ยส่วนก็ปลายเป็นแป้นทั้งนั้นเป็นแป้นนะครับนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยู่แถวกรุงเทพก็จะมีร้าน Hewitt Xspeed นะครับก็กำตังไปแล้วก็ไปเลือกปลายท่อได้เลยหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะโดนท่อฟูสักใบก็ได้ อาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้จริงๆนะฮะเพราะว่าท่อฟูเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บเสียงมันเล้านะเสียงมันเล้าแล้วมันดันดีด้วยเพราะว่า M slash เนี่ยไปเกียร์เนี่ยมันห้อยมันร่วงนะครับอาจจะพอได้ท่อฟูมาสักใบนึงนะครับอาจจะช่วยได้เยอะจริงพี่ผม M slash เนี่ยผมเคยขี่ท่อ
เปลี่ยนเฉพาะปลายอย่างเดียวหรือว่าซื้อออนครับอย่าไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนฟูดีกว่าเพราะว่าผมเคยขี่ทั้ง2แบบเลยนะครับปลายแบบถ้าเปลี่ยนเฉพาะปลายเนี่ยนะขี่ไปโอเคอัตราเร่งขั้นต้นแป๊ดๆๆเสียงมาแป๊ดๆๆแต่ปลายมันหายเลยนะยัดเกียร์นี่ร่วงเลยนะร่วงเลยพี่ใช่มันห้อยไปเลยเอ้ยอ้าวหายเกียร์อะไรฮะเกียร์5เขาหายไปเลยเกียร์3มาดีเกียร์4เริ่มแล้วพอเกียร์5นี่ยิ่งเจอลมนะยิ่งถอยหลังลงมาเพราะฉะนั้นคือไล่แบบสูตรดีๆก็แบบฟูใส่ท่อฟูไปเลยดีกว่าใส่ท่อฟูแล้วก็ไปไล่สเตอร์ดีๆเข้าไปหาเขาหน่อยนะฮะแล้วจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไล่แล้วใส่แล้วมันร่วงหรือมันห้อยก็เอากล่องเสริมเข้าไปนะครับของพี่ของไหมของพี่จริงฮะ GLP อัดเข้าไปเสริมไปจะช่วยเรื่องอัตราทอร์กนะฮะเพิ่มเข้ามากลับมาเหมือนเดิมนั่นเองครับมาดู SMS ต่อไปนะครับ R15 ครับจะแต่งเบื้องต้นต้องเริ่มจากอะไรดีครับแต่งเริ่มต้นจะทำให้อะไรเกียร์ยาวขึ้นครับแบบไม่ยุ่งกับเครื่องนะครับต้องทำอะไรบ้างครับโอเคใช้ยังไม่จบ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับโอเคแต่งเนี่ยการแต่งเนี่ยจะมีหลายแบบจะแต่งสวยหรือเปล่าหรือว่าแต่งความแรงก่อนไม่ยุ่งกับเครื่องวิ่งยาวถ้าไม่ยุ่งกับเครื่องเลยครับก็แนะนำเลยไม่ต้องลงสเตอร์ด้วยแนะนำกล่องเน็บ2เลยนะครับกล่องเน็บตัวนี้สามารถปรับโหมดได้1 2 3 4ทำให้เกียร์สั้นได้ทำให้เกียร์ยาวได้เดี๋ยวนี้ R15 รุ่นไหนเนี่ยทำไมบอกเป็นตัวนั้นน่ะทีมงานรุ่นไหนเนี่ยทีมงานเอา R15 ไหนมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ R15 บอกตอนเดียวเฉยเลยเดี๋ยวนะชมใหม่จริงๆแล้วไอ้การที่บอกปรับได้3โหมดเนี่ยมันต้องปรับ4โหมด4โหมดต้องปรับได้ตรงไหนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยจะปรับได้ทั้งหมดเนี่ย8กราฟด้วยกันนะฮะก็คือจะมีโหมด1โหมด2โหมด3โหมด4โหมด1เนี่ยเหมือนกับเราใส่สเตอร์ใหญ่ๆสมมติว่ารถเราเดิมๆ40ฟันพอใส่กล่องเข้าไปเนี่ยปรับโหมด1เข้าไปเนี่ยเหมือนเราใส่สเตอร์45ฟันเพิ่มขึ้นมาอีกแรงทอร์กต้องจัดเลยปึ๊ดหมดเลยคราวนี้เอา1ลง2ขึ้นเหมือนเราใส่เตอร์เล็กลงมาอีก2ฟันคราวนี้เอา3ขึ้นอีกนะฮะเอา2ลง3ขึ้นเหมือนเราใส่เตอร์เล็กลงมาอีก2ฟันเป็นฮะการลากเกียร์จะยาวขึ้นแต่รอบตัดเท่าเดิมกล่องตัวนี้ช่วยทำให้เกียร์เนี่ยสั้นและยาวขึ้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องเราไม่ต้องไปยุ่งกับสเตอร์เราไม่ต้องไปยุ่งกับท่อแค่นั้นเองครับประมาณโอ้ไม่ถึงพันนะครับเต็มไป1,000เต็มมา1,000ทอน200เอ้ยทอน20บาท980บาทครับนะครับก็ประมาณนั้นก็ใส่ท่อกับตัวกล่องพี่จริงก็ไปแล้วโอเคนี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็เสร็จถ้าประมาณสักท่อไปสัก 3,000 ครับกล่องอีกประมาณ 1,000 ครับตีเปลี่ยนเข้าลงค่าแรงก็ไม่น่าเกิน 5,000 บาทโอ้สนุกบอกได้เลยฮะสําหรับในกําลังนี้ครับอ่ะช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายกับรายการ Space Rider